สาไปรวยอะไรมาใส่ทองเท่าเต็มตัวเลยหนูถูกหวยมากค่ะพี่ถูกเท่าไหร่เนี่ยถึงได้ซื้อทองใส่ซะเยอะขนาดนี้300,000เองค่ะพี่ฮะ300,000ฮะ300,000ถูกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้โห300,000ไม่ใช่น้อยเลยนะพี่อย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วค่ะพี่แล้วสร้อยทองมาด้วยสร้อยอ่ะสร้อยไปหมดเอาไปเราไปเลยพี่อย่าทำอะไรหนูเลยนะเอาไปเลยชอบโชว์ดีนักจะบ้าเหรอมันใส่ทองเยอะขนาดนี้อย่างกับตู้ทองขึ้นที่เลยโอ้ยคิดถึงพี่เดือนแกจังไม่เจอกันหลายเดือนแล้วใครมาบ้านเราเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีสามาเข้าบ้านก่อนค่ะสาสบายดีใช่ไหมสบายดีค่ะวันนี้คิดถึงเลยมาหาไปเข้าบ้านกันก่อนค่ะนั่งก่อนสาสวัสดีค่ะน้าสาสวัสดีค่ะสาวันนี้มาคนเดียวเหรอแล้วแอมล่ะมาคนเดียวค่ะพี่เดือนแอมเขาไม่ว่างมาเด็กๆน้ำขนมมาฝากด้วยขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มดูสิมีแต่ของที่พวกเราชอบทั้งนั้นเลยนะใช่ฟิลนะรู้ว่าพวกเราอ่ะชอบกินของแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากกินอันนี้เก๋เลยฟิลมีนี้ด้วยนะอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้หนูก็ชอบหนูกินอันนี้ก่อนละกันเก๋เลยสาไปรวยอะไรมาใส่ทองเท่าเต็มตัวเลยหนูถูกหวยมากค่ะพี่เลยซื้อทองใส่ถ้าเก็บเป็นเงินสดเนี่ยหนูกลัวใช้หมดอะค่ะถูกเท่าไหร่เนี่ยถึงได้ซื้อทองใส่ซะเยอะขนาดนี้300,000เองค่ะพี่ฮะ300,000ฮะ300,000ถูกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้โห300,000ไม่ใช่น้อยเลยนะดวงดีจริงๆเลยพี่เห็นด้วยนะที่ซื้อทองแต่อะไรพี่เดือนสามไม่น่าใส่ทองเยอะซื้อแล้วอ่ะควรเก็บไว้ดีกว่าโหพี่ถ้าซื้อมาเก็บเนี่ยจะซื้อทำไมล่ะคะคนมีอ่ะมันต้องโชว์กันหน่อยมันต้องโชว์ขนาดนั้นเลยเหรอนะสามันอันตรายนะสาก็พูดถูกแหละมีก็ต้องอวดแต่พี่ว่ามันอันตรายนะโจรจะมากระชากเอาหรือเปล่าใส่ล่อโจรขนาดนี้มันกระชากไม่ขาดหรอกพี่เส้นใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าใส่ก็อย่ากลัวถ้ากลัวก็อย่าใส่ค่ะพี่เดือนโอ้โหน้าสานั่นมันสร้อยทองหรือว่าโซ่ล่ามช้างอะใหญ่มากพี่ก็หวังดีว่าแต่ได้เลขเด็ดมาจากไหนอะศาลพระภูมิแถวบ้านพี่นี่แหละให้แม่นมากเลยนะศาลพระภูมิในสวนมะพร้าวใช่ไหมมีคนพูดหลายคนแล้วใช่ค่ะพอดีมาแก้บนน่ะคิดถึงพี่ด้วยก็เลยมาหาขอบใจนะสาที่คิดถึงพี่จ้าไม่เคยลืมพี่เดือนเลยนะงั้นเดี๋ยวว่างๆหนูมาเยี่ยมใหม่อ้าวจะกลับแล้วเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปทำธุระต่อหนูขอตัวก่อนนะคะฟิลฟิลนะกลับก่อนนะค่ะน้าสาขอบคุณสำหรับขนมนะคะจ้าน้าสาคะรอบหน้าถ้ามาอีกอ่ะหนูขอเป็นไดฟุกุนะคะของชอบค่ะนะมีการสั่งของฝากกันด้วยได้ได้เดี๋ยวรอบหน้าน้าจัดให้พี่เดือนงั้นหนูกลับก่อนนะคะสาสร้อยคอกับข้อมือถอดเก็บไหมพี่ว่ามันดูล่อโจรอ่ะแม่ก็พูดถูกนะคะน้าสาเก็บไว้ถึงบ้านค่อยใส่ดีกว่าไหมคะขอบใจจากทุกคนแต่ตอนมาก็เห็นมีอะไรเลยโจรที่ไหนจะมาปล้นกันวันแสกๆไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วจ้าพี่ก็เตือนด้วยความหวังดีจ้าหนูก็ใจจ้าสวัสดีค่ะน้าสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่เดินไปส่งน้าสาใส่ทองเส้นใหญ่มากเลยอ่ะก็จริงฟิลแต่คงไม่มีอะไรหรอกก็เหมือนที่น้าเขาพูดแหละกลางวันแสกๆอ่ะใครจะมาปล้นเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะค่ะพี่เดือนวางก็มาหาพี่อีกนะค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าก่อนกลับแวะขอหวยก่อนดีกว่าใกล้วันจะได้ไม่ต้องมาอีกเฮ้ยทำไมใส่ทองเส้นใหญ่จังวะ
นี่คือการปล้นชอบโชว์นะใช่ไหมงั้นถอดทองออกมาให้หมดพี่อยากได้อะไรเอาไปเลยพี่หนูกลัวแล้วพี่อย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วค่ะพี่แล้วสร้อยทองมาด้วยสร้อยอ่ะสร้อยออกมาให้หมดเอามาเอาไปเลยพี่อย่าทำอะไรหนูเลยนะเอาไปเลยชอบโชว์ดีนะมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วพี่โทรศัพท์อยู่ไหนก็ล้วงไปเลยดิพี่จะทำอะไรหนูเลยพี่ทำอะไรหนูเลยหนูกลัวแล้วอย่าหันมาหันกลับไปอยู่นิ่งๆนะช่วยด้วยช่วยด้วยหนูโดนปล้นทองช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะใครอยู่แถวนี้บ้างคะช่วยด้วยค่ะจะบ้าเหรอมันใส่ทองเยอะขนาดนี้อย่างตู้ทองขึ้นที่เลยโอ้ยช่วยด้วยค่ะโดนปล้นทองค่ะช่วยด้วยพี่เดือนช่วยด้วยค่ะพี่เดือนช่วยสาด้วยค่ะใครมาแม่แม่มันน้าสาดิแม่เอ้ากลับมาทำไมอีกเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าพี่เดือนช่วยสาด้วยค่ะพี่เดือนอ้าวสาเป็นอะไรกลับมาอีกทำไมเนี่ยคือสาโดนจนปล้นทองอ่ะพี่แล้วมันทำร้ายสาหรือเปล่าเนี่ยเก็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ทำร้ายสาหรอกพี่แต่มันเอาทองสาไปหมดเลยอะพี่ก็บอกแล้วว่าอย่าใส่ทองเยอะมันอันตรายใช่แต่ว่าน้าสาไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วค่ะไปแจ้งความกันค่ะน้าสารู้งี้เชื่อพี่เดือนกับน้องๆดีกว่าเก็บใส่กระเป๋าไว้ไม่น่ามาใส่โชว์เลยเพิ่งซื้อมาแท้ๆโดนจนปล้นไปเลยเนี่ยสมัยเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วไปแจ้งความกันไปน้าสาไปแจ้งความกันค่ะไป